สำหรับวันนี้นะครับหมอก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของโรคไข้หวัดแมวนะครับไม่ใช่ไข้หัดแมวนะครับเรื่องของไข้หัดแมวนี่หมอเคยพูดไปนะครับเมื่อตอนที่ผ่านมาวันนี้หมอจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดแมวนะครับคุยกันเรื่องลูกๆสีขาประสาหมอชัยวรันรายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมหมอแดงนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาควันนี้หมอจะมาแชร์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดแมวกันนะครับครับก็จะมีลักษณะเด่นๆอยู่ 2-3 ประการด้วยกันนะครับอันแรกก็คือจะมีการจามนะครับมีแผลหลุมในช่องปากแล้วก็มีเยื่อบุตาขาวอักเสบนะครับสำหรับสาเหตุของโรคไข้หวัดแมวนะครับก็จะมีหลายเชื้อด้วยกันนะครับก็จะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียรวมทั้งเชื้อคลามิเดียนะครับสำหรับไวรัสนั้นก็จะมีไวรัสอยู่2ตัวนะครับก็คือเฮอร์ปีไวรัสแล้วก็คาริซีไวรัสนะครับแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียบอร์เดเทลล่าบองไคเซปติก้ารวมทั้งพวกเชื้อกลุ่มคลามิเดียเข้ามาร่วมด้วยนะครับสำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดแมวนั้นมักจะพบในบริเวณที่มีการเลี้ยงแมวอย่างหนาแน่นนะครับอาจจะเป็นบริเวณที่แมวมาชุมนุมกันนะครับเพื่อที่จะมาผสมพันธุ์กันเพื่อที่จะมาเล่นกันหรือว่าเป็นบริเวณบ้านที่เลี้ยงแมวหลายตัวนะครับการที่น้องแมวอยู่กันหลายตัวเนี่ยอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องแมวมีความเครียดนั้นก็อาจจะมีการปล่อยเชื้อไวรัสเข้ามาก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นบริเวณที่ฝากน้องแมวนะครับที่ไม่ได้มีการดูแลหรือว่าไม่ได้มีการจัดการระบบที่ดีนะครับมีการสัมผัสปนเปื้อนตัวน้องแมวที่ป่วยกับน้องแมวที่ไม่ป่วยนะครับก็สามารถที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับหรือฟาร์มเลี้ยงแมวนะครับที่ไม่ได้มีระบบสุขภิบาลที่ดีนะครับเลี้ยงแมวหนาแน่นหรือแออัดจนเกินไปก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดแมวได้เช่นเดียวกันการติดเชื้อนะครับแมวส่วนใหญ่จะขับเชื้อออกมาทางตาทางจมูกแล้วก็ทางปากนะครับการติดเชื้อเนี่ยก็มักจะเกิดจากการไปสัมผัสโดยตรงนะครับกับแมวที่ป่วยซึ่งอาจจะเป็นช่องทางหลักนะครับเรื่องของการติดโดยการหายใจนั้นก็ไม่ใช่เป็นการติดเชื้อที่เป็นช่องทางหลักแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าน้องแมวตัวนั้นเคยติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็หายป่วยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือไวรัสตัวนี้จะอยู่ในร่างกายของน้องนะครับเมื่อไหร่ที่น้องเครียดนะครับน้องก็จะปล่อยไวรัสนี้ออกมาให้กับตัวอื่นๆได้แม่แมวนะครับก็สามารถที่จะถ่ายเชื้อนี้ออกมาสู่ลูกได้ในขณะที่คลอดหรือว่าเลี้ยงลูกก็เป็นช่วงที่น้องเขามีความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเครียดปั๊บก็จะปล่อยเชื้อออกมาสู่น้องแมวน้องแมวก็อาจจะไม่ได้แสดงอาการอะไรแต่จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่เก็บเชื้อไว้นะครับแล้วก็ไปแพร่ให้ตัวอื่นได้เมื่อเวลาที่ตัวเองเกิดความเครียดขึ้นสำหรับแมวที่มีการติดเชื้อพวกคาริซีไวรัสตัวนี้นะครับบางตัวก็จะมีการขับเชื้อได้ตลอดชีวิตนะครับมันหมายความว่าน้องเขาก็อาจจะเป็นตัวที่แพร่โรคได้นะครับไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของเขาเลยทีเดียวสำหรับอาการนะครับของโรคไข้หวัดแมวก็จะไม่แตกต่างกับคนที่เป็นหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการทางระบบทางเดินหายใจนะครับมีอาการจามมีอาการไอมีแผลหลุมในช่องปากมีเยื่อบุตาขาวอักเสบซึมเบื่ออาหารแล้วก็มีไข้ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการติดนะครับว่าติดจากเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือว่าติดจากเชื้อโปรโตซัวนะครับก็จะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปแต่อาการหลักๆก็อย่างที่หมอได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็อาจจะพบน้ำมูกนะครับช่วงแรกๆอาจจะเป็นน้ำมูกน้ำตาใสๆช่วงหลังน้ำมูกน้ำตาจะข้นขึ้นแล้วก็เปอะเระนะครับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมากขึ้นเช่นมีอาการไอหรือว่ามีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วยก็เป็นอาการที่สามารถที่จะเจอได้ในน้องแมวที่เป็นโรคไข้หวัดแมวบางตัวนะครับที่ติดเชื้อไวรัสคาริซีไวรัสเนี่ยอาจจะถึงขั้นขากระเพกนะครับหรือว่ามีอาการเจ็บขาได้ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะเด่นของโรคไข้หวัดแมวนะครับการรักษานะครับเนื่องจากว่าเป็นโรคไวรัสเพราะฉะนั้นจะไม่มียารักษาโดยตรงการรักษาก็จะทำการรักษาแบบประคับประคองนะครับหรือว่าให้พวกยาปฏิชีวนะเพื่อที่จะคุมการติดเชื้อแทรกซ้อนจากพวกเชื้อกลุ่มแบคทีเรียที่จะแทรกซ้อนเข้ามาในภาวะที่ร่างกายเกิดการติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็มีการให้อาหารโดยเฉพาะน้องแมวที่มีแผลหลุมที่ลิ้นนะครับก็จะมีอาการเจ็บปากเพราะฉะนั้น
าหารเหลวสำหรับน้องแมวป่วยก็จะเหมาะสมที่สุดนะครับมันจะมีการดูแลทั่วไปนะครับให้ความอบอุ่นนะครับป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของยาฆ่าเชื้อนั้นก็สามารถที่จะใช้น้ำยาไฮเตอร์นะครับหรือว่าสารฟอกขาวนะครับส่วนอัตราส่วนของการใช้นั้นก็สามารถดูที่ข้างผลิตภัณฑ์ได้เลยก็จะเป็นการช่วยฆ่าเชื้อโรครอบๆสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยมันกระจายไปสู่น้องแมวตัวอื่นนะครับส่วนการป้องกันนั้นนะครับโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนเรามักจะเริ่มทำตั้งแต่น้องแมวอายุ2เดือนนะครับเราก็จะมีการฉีดอย่างน้อย 2-3 เข็มด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นระยะต่างๆซึ่งคุณหมอจะได้แนะนำให้ก็เป็นการป้องกันการเกิดโรคได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนวิธีป้องกันอย่างอื่นนี้ไม่มีเลยนะครับต้องใช้วัคซีนอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะเลี้ยงแมวแบบไหนก็ตามนะครับควรจะป้องกันโรคด้วยวัคซีนซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกแล้วก็ประหยัดที่สุดเลยนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับหมอก็จะมาแชร์ให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ